สวัสดีครับพบกับรายการการสายวาร์ปเอพิโซดที่4นะครับผมโดมี่4พญาเจ้าเก่าเจ้าประจำไม่มีเจ้าไหนอีกแล้วในย่านนี้ย่านคลองสวรรค์นี่เองนะจ๊ะรันนี้เราก็จะมาทำการเรียกว่าพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวเที่ยวกันในย่านรัชดาและอโศกกันนะจ๊ะเราจะพาคุณไปเที่ยวกันเลยโดยเราก็มีแผนดังนี้นะจ๊ะก็แผนนี้นะครับก็คือลำดับกำลังการเดินทางในวันที่7มิถุนายนพ.ศ. 2563นะครับก็จะมีแผนการเดินทางดังนี้ก็คือ 1. ตั้งแต่10โมงเช้าเนี่ยเราจะเดินทางนั่งรถเมล์สาย197เนี่ยวนซ้ายก็คือขึ้นจากตรงอะไรวะพากาโทเนียไปแฟชั่นไอแลนด์โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงลงแล้วก็ไปพักที่แฟชั่นดื่มน้ำ15นาทีแล้วรอรถเมล์สายต่อไปแล้ว10โมง45เนี่ยเราก็นั่งรถเมล์สาย26ลงที่อู่บางเขนตรงข้ามอู่นะไม่ใช่อู่แล้วก็11โมง45แล้วก็นั่งรถไฟฟ้า BTS ที่เขาฟรีตั้งแต่จากราช11ไปหมอชิดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นั่ง136มาตรงรัชดา14เพื่อจะมาแวะร้านแฟนโดมเราเพราะว่าเราจะในร้านนี้เพื่อไปงานกอลแกรี่ในทีม End My Junior Not My Ending Ends นะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นประมาณ 10:55 เราก็ถึงสถานีหมอชิดทำไมต้องขึ้นสถานีหมอชิดคนก็ถามว่าทำไมต้องหมอชิดเพราะว่าบางทีสาย136เนี่ยคนมังเยอะเพราะว่าบางทีคนจากหมอชิด2อ่ะจะขึ้นมาจะเกือบจะเต็มคันแล้วพอมาเจอมิติเบิร์นเจอจตุจักรเนี่ยคนก็จะขึ้นอีกเพราะคันนี้เป็นสายที่เข้ารัชดาอย่างเงี้ยคนก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดก็เลยต้องรีบไปดักถ้าไปดักแบบใกล้ๆเช่นสถานีเลี่ยนป้ายสุดท้ายของ136รู้สึกน่าจะเป็นวัดโรงเรียนสตรีวรนาคเงี้ยไม่น่าทันแน่เพราะคนขึ้นเยอะเพื่อก็เลยต้องลงตรงหมอชิดแล้วเลยหลังจากขึ้นตรงหมอชิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงร้านแฟนโดมปุ๊บตอนเที่ยง5นาทีเนี่ยเราก็เดินทางไปกินน้ำกินชานมไอ้นมสดแล้วก็เดินไปถ่ายรูปในงานน่ะในงานมาเอนจิเนียร์เนี่ย not end น่ะมาเอนน่ะไปเรื่อยๆไปประมาณก็ก็ประมาณ40นาทีไอ้ประมาณ35นาทีโดยประมาณนะประมาณครับแล้วหลังนั้นก็เดินไปเซเว่นไปซื้อของนิดๆหน่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปซื้อไปไหว้ท่านสามพระวิกเนศที่แยกห้วยขวางหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปขึ้นรถเมล์ต่อก็คือขึ้นสาย136คันที่2ไปโรงมศวเพื่อจะไปงานของ DJ So Safe ตามที่นัดกับทีมงานไว้หลังจากนั้นเราก็เนี่ยพอถึงมศวเราจะเดินไปนิดนึงเพราะว่าป้ายรถเมล์ของ136เนี่ยมันต้องเดินมาหน่อยมันจะมีป้ายแรกกับป้ายที่2ถ้าฝั่งที่มาจากทางรัชดาเนี่ยจะมี2ป้ายป้ายแรกป้ายสองแล้วป้ายสองไม่รู้ป้ายอะไรมันเนี่ยมันไม่มีป้ายตรงตึกแกรมมี่แน่นอนมันจะมีป้ายตรงมอสวปุ๊บเราก็ลงมอสวแล้วเราก็เดินไปตึกแกรมมี่แล้วก็ไปรอตามที่ดีเจโซเซฟนัดไว้แต่ระหว่างนั้นผมก็ไปเดินถ่ายรูปเพื่อไปถามพอร์ตโฟลิโอเดินนั่นเดินนี่เดินรอบตึกเดินนั่นเดินนี่ไปประมาณก็รอประมาณชั่วโมงครึ่งน่ะเดินเรื่อยอย่างนั้นผมก็รอดีเจแล้วก็รอทางทีมงานนัดอะไรนั่นนี่มานัดสารพัดพิษมารอไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเกือบ45นาทีตามที่เขียนเอาไว้เนี่ยอันนี้คือกะแบบอย่างเป็นทางการนั่นเนี่ยเวลาอย่างนี้เพราะว่า
มันจะมีประมาณ3:30เขามาแล้วเขาก็เข้าตึกไปแล้วก็ออกมาประมาณ4:45ก็ไปเคลียร์ของแป๊บหนึ่งดีเจโทเซก็มาแล้วก็หลังจากนั้นก็พอมาถึงงานปุ๊บทางทีมงานก็พาไปร้านมิตรพาไปฝั่งไอ้มิตรทาวน์อโศกก็เพื่อพบปะและพูดคุยและขอลายเซ็นและถ่ายรูปตามลำดับพิธีการต่อไปก็ระหว่างนั้นแอดมินพิธีเนาะอะไรอย่างนี้นะก็คุยกันไปแล้วก็คือมันมีหลายแอดมินมากอ่ะแล้วบางทีก็เราก็ไม่รู้น้องฮอดล่าหน้าแต่ละคนไม่โชว์หน้าเอาหน้าของดีเจมาบางทีเราก็เฮ้ยจริงจริงยังไงวะแล้วตอนพอไปถึงก็คือแบบตกใจอูตาเถนฉันลุกแน็กมากคือผมเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไปงานนี้ไม่มีผู้ชายคนอื่นไปเลยเว้ยคือว่าง่ายมันไม่คือเป็นข้อดีก็มีแต่ข้อเสียก็ย่อมมีเช่นกันคือเหงา แค่นั้นแหละถ่ายรูปคุยงานไปชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งไปส่งพี่เซก็16:50 นเสร็จงานแล้วก็เดินทางต่อก็คือไปส่งเขานั่นนี่เขาเรียบร้อยเราก็เดินทางต่อก็คือเดินเข้ามอสวแล้วเราก็ขึ้นรถเดินทางไปเพชรบุรีเดินทางไปขนเพชรบุรีเพชรบุรีโดยนั่งรถเมล์สาย58ซึ่งลารอนานมากเนาะ58เพื่อไปลงที่มินบุรีแล้วไปต่อ197เพื่อกลับบ้านอีกทีหนึ่งไปถึงตรงมินบุรีประมาณ6 โมงประมาณนะรอรถเมล์อีก40 นาทีตอนแรกอ่ะผมมาถึงก่อน6 โมงนิดๆแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยรถเมล์ต้องออกแน่ๆเลยโอ้โหต้องยืนไปประมาณ20 นาทียืนไม่ไหวต้องนั่งอ่ะแล้วก็ยืนต่อนั่งแล้วก็ยืนนั่งแล้วก็ยืนจนประมาณ18:40รถเมล์สาย197ก็มาแล้วนั่งวนซ้ายนะจ๊ะแล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านพาทาโกเนียเพื่อกลับบ้านพอถึงไปถึงบ้านประมาณ17:05ไปถึงหมู่บ้านพาทาโกเนียแล้วก็กลับเข้าบ้านจบภารกิจในเวลานั้นก็คือแบบมันเหนื่อยมากเพราะออกถึงแม้ออกสายนิดแต่ก็เหมือนแบบก็เกือบกลับกันไม่ทันนะเพราะวันอาทิตย์รถน้อยเอ้ยรถมีมันน้อยก็เลยปัญหาใหญ่ก็คือรถปัญหาเรื่องรถมีไม่มีเวลาจะเดินทางวันอาทิตย์ก็วางแผนกันดีๆว่าไปยังไงให้สะดวกที่สุดนะจ๊ะก็เตือนไว้คือพยายามอย่าให้มันผิดแผนมากเพราะว่าบางทีเนี่ยรถมีมันไม่รอนะหมดแล้วหมดเลยอย่างวันอาทิตย์โล่งมันที่ร่มมากนะจ๊ะงานเดี๋ยวเราจะไปดูภาพงานต่างๆงานทั้งงานของงานทั้งงาน My Engineer Not End กับงาน DJ So Safe เป็นลำดับต่อไปนะจ๊ะเชิญชมกันเลยThank you.
หลังจากเราเดินไปดูร้านแฟนโดมเรียบร้อยนะครับเดินดูรอบร้านแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางไปไหว้พระพระพิฆเนศที่สี่แยกห้วยขวางนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยกันด้านการเรียนการศึกษานะครับหลังจากนั้นเราก็พอเราไหว้ท่านพระพิฆเนศเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมเดินทางไปตึกแกรมมี่ต่อโดยเราก็เดินข้ามถนนแล้วก็เตรียมแล้วก็นั่งหนึ่งสาย136คันที่สองต่อไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปงานพี่เซฟกันแล้วคลิปต่อไปก็เป็นงานพี่เซฟนะจ๊ะท่านผู้ชมเชิญไปชมกันเลยอะไรวะลืมช่องอะไรวะเอาเฮ้ยเราทำจริงปะเนี่ยจริงโดมี่ศรีพยาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเป็นก็แบบทำรายการแบบมีทั้งรถเมย์มีทั้งรายการแบบรีแอคบ้างมีรายการนั้นบ้างรีแอคบ้างทำผสมกันไปอย่างเงี้ยครับทำทุกรายการยอดที่ทำไหวสู้สู้เฮ้ยทำเลยดีทำแล้วเอาโอเคเอาตรงไหนบ้างตรงไหนเอ่ยตรงนี้เลยตรงไหนก็ได้แล้วแต่ในหน้าสุดยอดเลยชื่ออะไรครับโดมี่ครับโดมี่DOME ก่อนอ่ะแล้วก็ MIE อ๋อ DOME MIE โอเคชื่อย่อถ้าชื่อเต็มยาวไปนี่ยังเต็มอีกเหรอก็ชื่อช่องผมคือชื่อในวงการเฮ้ยเรามีชื่อวงการด้วยป่ะเก็บยังไงนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปงานนี้นะครับก็จะมี1ค่ารถทั้งหมดก็คือมีสาย1972คันไปกับคันละ8บาทรวมเป็นทั้งหมด16บาทแล้วก็จะมีสาย26 1คันราคา8บาทจากแฟชั่นไปวัดไปบางเขนแล้วก็มีรถไฟฟ้าจาก BTS ฟรีตรงลาดพร้าวจนถึงหมอชิตนะครับแล้วก็สาย136อีก2คันคันแรกไปลงที่รัชดา8บาทและคันที่2ก็ขึ้นตรงรัชดาอีก8บาทไปแกรมมี่อีก8บาทรวมเป็นทั้งหมด16บาทนะครับและสายสุดท้ายก็คือสาย58นะครับก็คือนั่งจากตรงมสวไปลงตลาดมีนบุรีอีก10บาทนะครับรวมเป็นทั้งหมด50บาทนะครับ2ก็คือค่ากินค่าใช้ก็จะมีนม1นมสดที่ร้าน60บาท2 7-Eleven อีก52บาทรวมเป็นทั้งหมด112บาทสรุปได้รวมทั้งข้อ1และข้อ2เป็นทั้งเงินทั้งสิ้นทั้งหมด162บาทนะครับขอขอบคุณครับพบกับผมโดมี่ศรีปยาได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับ